ไปอยู่ประมาณสัก10 กว่าวันอาตมาก็มีความคิดเหมือนกันเหมือนที่พระคุณเจ้าที่ว่าไปเหมือนไปทรมานตนเองนะนี่คือถึงบอกว่ามันเหมือนกับคนตาบอดคำช้างไปคำนะไม่ได้เห็นช้างตัวโตจริงๆนะก็จะคิดอย่างนั้นแต่ก็ถือว่าไม่ผิดนะถือว่าไม่ผิดแต่ว่าวันนี้ในด้านพระพุทธศาสนาอยากจะย่อช้างตัวใหญ่ให้มันเล็กลงนะแล้วก็พวกเราจะได้คำนะได้คำให้มันครบให้มันครบได้รู้ว่าช้างหน้าตาเป็นยังไงก็จะกล่าวเรื่องพระพุทธศาสนาโดยหลักแล้วพระพุทธศาสนาเราคนหลายคนเนี่ยซึ่งส่วนใหญ่เวลาปฏิบัติธรรมหรืออะไรก็ตามคนก็จะถามว่าฉันสายไหนสายโน่นสายนี่คุณอยู่สายไหนลุงพี่อยู่สายไหนซึ่งบางทีพอได้ฟังแล้วก็เราก็รู้สึกหดหู่เหมือนกันนะทั้งที่มีพระพุทธเจ้าองค์เดียวกันทำไมต้องแยกสายกันด้วยนะก็นึกย้อนกลับไปเรื่องราวของพระพุทธเจ้านะวันที่เรามีโอกาสได้รับรู้นะก็คือวันที่พระองค์ได้แสดงพระปฐมเทศนาให้แก่ปัญจวัคคีย์หลังจากที่พระองค์ทรงตรัสรู้แล้วในบทธรรมจักรปวัตตนสูตรนั้นท่านได้กล่าวถึงอริยมรรคมีองค์8นะแล้วพระองค์ก็ตรัสสอนว่าพระองค์ได้ตรัสรู้เป็นองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วซึ่งปัญจวัคคีย์เองก็ไม่เชื่อพูดง่ายว่าสายหัวเลยพระองค์ตรัสว่าเราตลอดที่พวกเธอติดตามเรามาเราเคยได้พูดคำอย่างนี้ไหมนี่คือการันตีว่าพระองค์ไม่เคยพูดฉะนั้นปัญจวัคคีย์ก็เลยตั้งใจก็ท่านก็ตรัสนะตรัสสอนในธรรมจักรปวัตตนสูตรนั่นแหละอันน่าจะเป็นสอนแต่ในรายละเอียดไม่ได้บอกกล่าวว่าวิธีการอย่างไรนะแต่พระองค์บอกว่าเห็นสัพพัญญูของพระองค์แล้วก็ได้ตรัสรู้เห็นแจ้งนะด้วยปัญญาด้วยจักขุนะต่างๆจึงทำให้โลกสว่างสวยในจนเทวดาทั้งหลายก็ได้ร่วมอนุโมทนาสาธุการตั้งแต่ที่เราสวดภูมานังนะทั้ง16 ชั้นนะร่วมอนุโมทนาสาธุการแล้วหลังจากนั้นก็พระองค์ก็ตรัสนะหลังจากที่ได้เทศแนะนำสั่งสอนบางส่วนแล้วก็ตรัสอัญญาสิวัตถโพกุณฑัญโญนะกุณฑัญญะได้รู้แล้วหนออัญญาสินะก็ฉะนั้นหลังจากนั้นโกณฑัญญะก็คือได้เป็นอริยบุคคลก็คือเป็นโสดาบันบรรลุเป็นครั้งแรกหลังจากนั้นรูปอื่นก็บรรลุตามมานะเป็นอริยโสดาบันตามมาเรียงลำดับสุดท้ายก็บรรลุด้วยอนันตลักขณสูตรนะก็คือสูตรที่ว่าด้วยความไม่เที่ยงนั่นเองเรื่องนี้ที่วันนี้ที่มีโอกาสที่จะมาทำคลิปนี้ก็เนื่องจากวันก่อนได้มีดูคลิปอยู่คลิปเรื่องราวเกี่ยวกับของโยมได้บรรยายอะไรสักอย่างนะแล้วก็มีพระนะรู้สึกจะเป็นพระต่างชาติด้วยนะอยู่รอบๆบ้านเราเนี่ยพูดไทยก็ไม่เท่าไหร่ก็มีการไปปฏิบัติธรรมนะเสร็จแล้วก็โยงไปถึงคำว่าเกี่ยวกับว่ายุบหนอพองหนอนี่แหละนะหรือว่าการปฏิบัติแล้วก็เหมือนกับเป็นอัตตกิลมัฏฐานุโยคโคนะก็คือนิโยคนั่นแหละการทำตนให้ลำบากวันนี้จะมาแถลงแจ้งให้พวกเราได้ทราบนะเดี๋ยวคนบางคนอาจจะเข้าใจผิดบ้างหรืออาจจะไม่เข้าใจเพราะว่าทุกคนก็
ก็รู้เหมือนที่อาตมาได้กล่าวไว้แล้วว่าทุกคนก็คล้ายๆก็เหมือนคนตาบอดคลำช้างเช่นเดียวกันการเจริญวิปัสสนากรรมฐานในฐานะที่อาตมาเองเป็นพระวิปัสสนากรรมฐานนะการเจริญภาวนาในทางพระพุทธศาสนาเนี่ยมันมีสองทางนะคือหลักของพระพุทธเจ้าหัวใจของพระศาสนาก็คือสัพพะปาปัสสะอาการังนะเรียกว่าสัพพะปาปัสสะอาการังการไม่ทำบาปทั้งปวงหนึ่งข้อที่สองกุศลสูปสัมปทานะจงยังกุศลให้ถึงพร้อมนะข้อ3สกิตตะปริโยทัปปนังเป็นการกลั่นจิตของตนให้ผ่องแผ้วมันมีทั้งหมด3ข้อนะ3ข้อเรามาดูเรื่องการไม่ทำบาปทั้งปวงนะการไม่ทำบาปทั้งปวงคืออกุศลธรรมบทนะก็คือการไม่ผิดนะก็คือไม่ผิดด้านกายวาจาใจนะก็คืออกุศลบทก็คือมีด้านกายอยู่3อย่างกายก็คือฆ่าสัตว์ลักทรัพย์อะไรเนี้ยประพฤติผิดในกามนะกายกรรม3วจีกรรม4แล้วมโนกรรม3นะก็คือมโนกรรมก็ความโลภความโกรธความหลงนั่นแหละนะสรุปรวมๆกันนะฉะนั้น โดยหลักแล้วก็คือในทางพระพุทธศาสนาเนี่ยท่านสอนหลักๆที่ว่ามาคือ3อย่างเนี่ยนะข้อแรกเอาการไม่ทำบาปทั้งปวงหนึ่งเราก็เว้นพวกนั้นไปก็เราก็พึงรักษาศีล5นะคือเว้นจากการทำบาปการไม่ทำบาปไม่ใช่ได้บุญนะนะไม่ใช่ได้บุญนะพระองค์ถึงตรัสย้ำว่าให้ทำบุญด้วยก็คือข้อ2กุศลสูปอุปสัมปทานะก็คือให้ยังกุศลให้ถึงพร้อมยังกุศลอะไรถ้ายังกุศลให้มีทานศีลภาวนานะบุญกิริยาวัตถุ3ถ้าแยกกำแนกละเอียดขึ้นไปก็มีก็เรียกบุญกิริยาวัตถุ10ตั้งแต่ทานไมยนะศีลไมยภาวนาไมยวิยาวัจไมยนะวิยาอนุโมทนาไมยนะธรรมเทศนาไมยนั่นแหละที่สุดท้ายคือทิฏฐุชุกกรรมคือการทำความคิดให้ตรงตามทำนองครองธรรมมี10ประการนะแต่วันนี้เราจะมาคุยเรื่องสกิตตะปริโยทัปปนังการกลั่นจิตให้ผ่องแผ้วพระพุทธองค์ตรัสว่า มีภิกษุก็จะถามพระพุทธองค์ว่ากิจในศาสนานี้มีอะไรบ้างพระองค์ก็ตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายกิจในพระพุทธศาสนานี้มี2 อย่างก็คือนะคันธธุระกับวิปัสสนาธุระนะพระภิกษุก็ถามว่าคันธธุระเป็นไงพระพุทธองค์ก็ตรัสว่าก็มีการเรียนนะเรียนเอาในปฏิปิฎกนั่นแหละนะการเรียนคนที่เรียนบาลีกันทุกวันเนี่ยเรียนคาถาเรียนไวยากรณ์เรื่องอะไรต่างๆนะส่วนที่สองคือท่านตรัสว่าเป็นคือคันธธุระเรียนแล้วต้องบอกสอนกล่าวด้วยนะบอกสอนตามสอนด้วยนะเรียนอย่างเดียวเนี่ยท่านถือว่าไม่สมบูรณ์นะตัวที่สองก็คือวิปัสสนาธุระนะก็คือการกระทำตัวให้เบาสันละหุนะก็คือให้ตัวเบาทุกอย่างเบาขึ้นนะก็คือการเจริญภาวนานเองคือทำให้มีให้เกิดนะให้ได้นะคำว่าภาวนานะให้เจริญนะภาวนาแปลว่าให้มีให้ได้ให้เจริญขึ้นนะไอ้ตัวนี้คือเรียกสกิตตะปริโยทัปปนังคือการเจริญภาวนาในทางภาวนาเนี่ยที่กล่าวว่ามันมี2 อย่างก็คือ1นี่เรื่องสภาวะจิตนะนะก็คือสมถะภาวนากับวิปัสสนาภาวนาสมถะก็เราก็รู้อยู่สมถะก็คือความสงบนะความสงบนะทำให้จิตสงบนะหลายคนก็เจริญสมถะนะก็คือจะเป็นดูลมหายใจจะดูกสิณนะดูพุทธานุสตินะมีตั้ง10 อย่าง
นะมีทั้ง10อย่างก็สามารถกระทําได้นะเพ่งดูสีเพ่งดูสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นอารมณ์นะหรือดูอสุภะก็ได้นะดูความไม่สวยไม่งามเป็นอารมณ์ก็ได้นะในตัจจปัจจกรรมฐานที่อุปัชฌาย์เคยสอนมาก็ดูเป็นอารมณ์นะก็คือดูให้แน่นิ่งไม่สนใจสิ่งใดเกิดขึ้นก็จะสงบนะพระพุทธองค์ท่านเคยตรัสในช่วงท่านเจริญภาวนาบางทีเสียงฟ้าร้องฟ้าผ่าอะไรท่านไม่รู้นะก็คือไม่สนใจเบื้องต้นอ่ะตอนท่านฝึกใหม่ๆนะก็ไม่สนใจอะไรก็จิตสงบอย่างเด็กเรียนอะไรก็ตามถ้าฝึกสมถะภาวนาได้ทําให้การเรียนการสอนการเรียนดีต่อไปอ่านหนังสือก็เรียกทําสมาธินะก็เรียกสมาธินะสมาธิดีนะก็คือตั้งใจฟังครูสอนครูอะไรก็จะมีความตั้งใจดีขึ้นนะตัวสุดท้ายก็คือตัววิปัสสนากรรมฐาน ในวิปัสสนากรรมฐานนั้นคือต้องแยกให้พวกเราเข้าใจนะวิเนี่ยมาจากภาษาบาลีก็วิเศษแจ้งต่างนะปัสสะนะก็คือการเห็นการได้เห็นสิ่งที่แจ้งได้เห็นวิเศษหรือเห็นต่างแตกต่างหรืออาจจะแตกต่างกับบุคคลทั่วไปที่เห็นกันเพราะการฝึกวิปัสสนากรรมฐานนะใช้ตาในฝึกไม่ใช่ตาเนื้อตาเนื้อก็คือตาที่เรามองเห็นอะไรก็ตามภายนอกนะตาในนี่ก็คือต้องหลับตานะมันถึงเห็นสภาวะเห็นความรู้สึกเห็นอะไรต่างๆนะฉะนั้นวิปัสสนากรรมฐานคือการฝึกการเจริญวิปัสสนากรรมฐานคือการฝึกให้เห็นแจ้งรู้จริงนะรู้ชัดว่าอะไรคืออะไรแล้วมาดูตอนคือพระองค์ให้ดูอะไรนะพระองค์ก็ให้ดูในอันตรลักษณสูตรนะที่ตรัสสอนปัญจวัคคีย์ตอนท้ายหลังจากปฐมเทศนาแล้วก็ให้ดูอะไรดูรูปเรานะรูปเราประกอบอะไรด้วยให้ดูตัวเราตัวยาวานาคือตัวเราประกอบด้วยอะไรมีรูปกับนามนะนามก็คือสภาวะจิตนั่นแหละนะรูปกับร่างกายทั้งหลายทุกอย่างเนี่ยสัญญาอะไรพวกอะไรพวกเนี้ยเนี่ยถือว่าไอ้ตัวรูปอ่ะนะรูปนามก็สภาวะจิตสภาวะการจดจำอะไรพวกเนี้ยเนี่ยมันมีสองอย่างคือรูปกับนามฉะนั้น ไอ้ตัวรูปกับนามเนี่ยก็ได้เห็นคลิปวันก่อนว่ามีพระขโยมนะก็คือพระที่อัตมากล่าวแล้วพูดไทยไม่ค่อยชัดนะในอยู่ละแวกนี่แหละพูดว่าไปฝึกแล้วก็เหมือนฝึกแล้วไปทรมานตัวเองไม่ได้ประโยชน์ไร้สาระนะอาตมาก็ไม่ว่ากันหรอกได้แต่บางทีแล้วก็อมยิ้มดูในคลิปนะดูในคลิปโยมเองก็เงียบอะโยมคนที่ฝึกเองผู้หญิงเราก็ไม่เข้าใจว่าเป็นใครนะเราก็ได้แต่อมยิ้มอะอ๋อมันเหมือนเหตุการณ์ที่หลายปีที่ผ่านมาพอดีบังเอิญอาตมาเคยเข้าไปฝึกเจริญวิปัสสนากรรมฐานปัจจุบันเป็นพระวิปัสสนาจารย์ด้วยนะทั้งของประจำสำนักของวัดกองหาด้วยของจังหวัดสระแก้วด้วยแล้วของคณะมนุษยศาสตร์ของมจร.ด้วยนะก็คือเหมือนครั้งแรกที่เข้าไปฝึกนะครั้งแรกคือไปฝึกที่วัดประสิทธิเวชนะคลอง15นะได้โครงการทุนเล่าเรียนหลวงนะไปฝึก45วันโดยมีพระอาจารย์ชัชวาลชินะสโภสมัยนั้นนะก็คือเจ้าอาวาสเจ้าสำนักศูนย์วิปัสสนากรรมฐานดุงละครก็คือวัดธรรมจักรนั่นเองปัจจุบันก็คืออาจารย์ท่านพระครูภาวนาวิสุทธิคุณครั้งแรกเลยช่วง10วันแรกแทบถอดใจจำได้ว่าปีก่อนจะมาไปจังหวัดสระแก้วส่งไป20รูปหนีกลับหมดบางรูปได้10กว่าวันรูปได้20วันก็หนีกลับหมดอาตมาเพิ่งมารู้คือไปอยู่ประมาณสัก10กว่าวันอาตมาก็มีความคิดเหมือนกันเหมือนที่พระคุณเจ้าที่ว่าไปเหมือนไปทรมานตนเองนะนี่คือถึงบอกว่ามันเหมือนกับคนตาบอดคำช้างไปคำนะไม่ได้เห็นช้างตัวโตจริงๆนะก็จะคิดอย่างนั้นถ้าจะหนีกลับแล้วก่อนที่คิดจะตัดสินใจหนีกลับมีคำถามจะถามท่านนะอันนี้อาตมาพูด
ในที่นี้ก็คือพูดตรงๆมีคำถามจะถามท่านถ้าท่านตอบไม่ได้หรือยังไงวันรุ่งขึ้นก็จะกลับก็ช่วงนั้นมันมีห้องรวมๆนะนอนด้วยกันก็มี 3-4 รูปนะนั่งสนทนากันก็มีความคิดคล้ายกันก็จดว่าจะถามอะไรท่านนะพอเข้าไปในห้องตั้งใจว่าท่านพูดจบคำที่ท่านพูดแล้วก็จะถามผู้ชมรู้ไหมตั้งแต่วันนั้นอาตมาขนลุกเลยไอ้คำถามที่จะถามท่านอ่ะท่านตอบหมดเลยทั้ง 3-4 คำถามที่จะถามท่านอาตมาขนลุกเลยเหมือนกับท่านรู้ล่วงหน้าหรือยังไงนี่อันนี้ไม่ใช่ว่าจะอันนั้นเชิดชูครูบาอาจารย์เกินเหตุนะสามารถสอบถามกันได้นะพระหลายรูปนะก็ถือว่าเราพระวิปัสสนากรรมฐานคงจะไม่โกหกกันนะก็เลยตั้งแต่นั้นก็มีความตั้งใจแล้วฝึกปฏิบัติอย่างจริงจังจนครบคอร์สนะแล้วก็ไปฝึกอีกหลายทีที่สำนักที่วัดธรรมจักรนะแล้วก็มีโอกาสได้ท่านก็มาช่วยที่วัดคลองหาดหลายปีติดต่อกันเหมือนกันนะเว้นช่วงโควิดนี่เองแล้วก็ถือว่านั่นเป็นครั้งแรกที่ได้มีโอกาสได้คลำช้างน่าจะทั่วอาจจะไม่เต็มทั้งตัวนะอาจจะได้มากขึ้นนะหลังจากนั้นก็คือคิดว่าเอาแบบให้แน่ใจว่าสามารถคลำช้างได้เต็มที่ก็เลยสมัครในนามของมชรเข้าไปที่พม่านะตลอด7เดือนกับ8วันนะพอไปแล้วก็หลักสูตรก็คือปฏิบัติแนวทางเดียวกันแต่ว่าก็เข้มงวดขึ้นเพราะว่าระยะเวลานานขึ้นมันก็ได้เห็นสภาวะเห็นสภาวะอะไรพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านบอกให้ดูรูปกับนามใช่ไหมรูปกับนามในรูปกับนามนั้นน่ะทั้งสองอย่างน่ะท่านให้ดูว่ามันมีอนิจจังทุกขังอนัตตาไหมหลักมันมีแค่นั้นเองถ้าใครสามารถเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาคนหลายคนไปฝึกใหม่ๆเห็นมันทุกข์ไงพอไปเวลาไปปฏิบัติก็ฝึกอยากเอาแต่สุขอยากแต่เอาสุขนั่งแล้วสบายมีความสุขไหนเขาบอกว่าไปนิพพานแล้วมีความสุขหรือนั่งสมาธิแล้วมีความสุขคนส่วนใหญ่จะคิดอย่างนั้นแต่พอเราไปฝึกแล้วมันไม่สุขคือสุขจะสุขยังไงถามว่าสุขไหมมันเป็นสุขเขาเรียกสุขเหนือทุกข์โยมรู้นะคำว่าสุขเหนือทุกข์สมมติว่าโยมไปเจอบางสิ่งบางอย่างที่มันรุนแรงนะรุนแรงที่เราคาดไม่ถึงว่าเราจะทำได้นะสุดท้ายเราพ้นวิกฤตนั้นไปได้นั่นถือว่าสุขเขาเรียกสุขเหนือทุกข์นะไปปฏิบัติเนี่ยทำไมถึงศรัทธาและเชื่อในพองยุบเพราะพองยุบเนี่ยเป็นหลักสูตรของมชรนะก็ถือว่าครูบาอาจารย์แต่ละคนก็คือประโยคเก้ากันนั่นถือว่าเป็นบัณฑิตแล้วแต่ละคนก็ผ่านการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานมาแล้วที่ได้มีกวาดครูบาอาจารย์มาก็มาจากทางพม่าโดยท่าน อาจารย์ช่วงนั้นก่อนหน้านั้นก็คือท่านเจ้าคุณชดกนะจำง่ายๆเจ้าคุณชดกนะปทเก้าได้ไปฝึกมาแล้วหลังจากนั้นก็ติดตามมาครูบาอาจารย์มาก็คืออาจารย์พัทันตะนะนะพัทันตะวิโรจนะนะอยู่ที่มุตอูทักกิเลสพอเราไปฝึกมาเรามีพื้นฐานอยู่แล้วนะไปฝึกก็คือไปดูรูปนามเนี่ยดูให้เห็นชัดขึ้นคือต้องการให้เห็นชัดขึ้นนะสมัยก่อนบางทีเราปฏิบัติเราเห็นสภาวะความเจ็บปวดบางอย่างเราหนีสมมติเราปวดตรงนั้นอ่ะบางทีเราทนปวดไม่ได้เราหนีไปอื่นหนีไปกำหนดตั้งอื่นนะซึ่งโดยหลักแล้วมันไม่ถูกนะคือเราต้องมองอยู่ตรงนั้นพิจารณาอยู่นั้นอ่ะอย่าหนีดูกำหนดให้ถึงที่สุดนะกำหนดปวดก็ปวดหนอปวดหนอปวดหนอมันจะเห็นสภาวะชัดขึ้นนะพอเห็นสภาวะชัดขึ้นก็คือหลักของวิปัสสนากรรมฐานก็ดูกายเวทนาจิตธรรมสี่อย่างนะกายเราก็ไปเห็นท้องพองยุบนะในท้องพองยุบไม่ใช่แค่เห็นท้องพองยุบเห็นกายนะแต่พื้นฐานเขาเอาท้องพองยุบไว้ก่อนถือว่าเป็นหยาบ
นะกายอย่างหยาบนะหลังจากนั้นก็ดูบางส่วนนะตั้งแต่กายถึงมันเกิดมีตรงไหนที่มันเกิดมีอาการเคลื่อนไหวหรือผิดปกติสภาวะสภาวะธรรมที่มันไม่นิ่งธรรมชาติของคนน่ะจิตมันไม่ชอบอยู่แบบนิ่งๆนะชอบสภาวะที่มันตื่นเต้นตลอดเวลาเราจะดูหนังดูละครเหมือนกันจะชอบให้ตื่นเต้นตลอดเวลานั่นถึงมันนะฉะนั้นสภาวะจิตต่างๆพวกนี้ พวกนี้ก็คือเราไปฝึกแล้วเราเห็นสภาวะกายกายในท้องเราเป็นยังไงอสุภะอะไรพวกนี้ความไม่สวยไม่งามอะไรต่างๆความเคลื่อนไหวความเจ็บปวดหรือการชาการมึนอะไรเราเห็นน่ะพอเราเห็นนั่นเราเห็นทุกข์นะพอฝึกไปดีๆบริกรรมดีๆกำหนดดีๆสภาวะจิตดีๆความเจ็บปวดนะมันก็ดับปุ๊บถ้าใครยังไม่ฝึกแล้วยังไม่ถึงขั้นดับปุ๊บเนี่ยถือว่ายังคลุกคำช้างอยู่นะยังไม่ได้ย่อส่วนของช้างนะถ้าเราไปกำหนดแล้วจับเห็นบางสิ่งบางอย่างมันปวดอย่างรุนแรงแล้วมันดับปุ๊บนั่นเขาเรียกว่าเกิดการเกิดการดับเห็นชัดเลยนะแล้วมันไม่เที่ยงมันไม่เที่ยงอะไรทุกอย่างมันเกิดความไม่เที่ยงทั้งจิตทั้งสภาวะนะกายก็เหมือนกันจะปวดนะสุขทุกข์นะกายของเราชาอะไรชาขึ้นบางทีมันก็ลดลงชาขึ้นก็ลดลงนะชาซึ่งบางครั้งก็ไม่ชาบางบัลลังก์นั่งสบายนะนั่นคือมันไม่เที่ยงนะอย่าคิดว่านั่งสบายทุกบัลลังก์นะจะเห็นสภาพของการไม่เที่ยงจิตเหมือนกันเขาไปดูจิตสภาพจิตมันคิดอะไรขณะนั้นนะมันทรมานมันอึดอัดอะไรไหมนะจิตมันคิดอะไรทุกข์อะไรไหมเกิดขึ้นมันมีทุกข์และสุขเกิดขึ้นเนี่ยเขาเรียกว่าเห็นทุกข์และอนิจจังทุกขังอนัตตาอนัตตาขึ้นมันควบคุมไม่ได้นะมันควบคุมบังคับบัญชามันไม่ได้นะจะให้บัลลังก์นี้นั่งเหมือนบัลลังก์ที่แล้วนั่งอย่างมีความสุขแบบบัลลังก์ที่แล้วก็ไม่ได้นะฉะนั้นการไปฝึกนะไอ้ตัวข้อที่4ก็คือธรรมานุปัสสนาธรรมานุปัสสนานี่ก็คือพิจารณาทั้ง3ข้อที่กล่าวมาแล้วอ๋อมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์ควบคุมไม่ได้นี่ไปฝึกคืออย่างนี้นะบางคนไปฝึกแบบเหมือนฉากฉากไม่ได้ลึกเข้าไปดูกายอย่างชัดไม่ดูสภาวะจิตอย่างชัดมันก็เหมือนเห็นแต่คล้ายๆว่าเหมือนคนตาบอดคำช้างอย่างที่กล่าวมาแล้วนะฉะนั้น อยากฝากพวกเราไว้ว่าการฝึกวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยก็คือฝึกเพื่อความเห็นแจ้งเห็นจริงเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเกิดขึ้นแล้วฝึกบ่อยๆสภาวะจิตเกิดบ่อยๆนะบางคนไปฝึกแล้วอยากเห็นอยากได้โน่นนะไม่ต้องนะอันนั้นใช้ไม่ได้เราฝึกเพื่ออยู่กับตัวเราให้เห็นกายเวทนาจิตแล้วก็ธรรมให้เห็นชัดเพราะเห็นชัดมันจะถอนนะถอนจากเขาเรียกว่าเหมือนสันดานนะที่อยู่ในรากเหง้าของเราออกนะมันจะเกิดระลึกนะระลึกถึงทุกอย่างมันเหมือนที่เราฝึกมานะมันอนิจจังทุกขังอนัตตาเราก็จะทันพอคนฝึกบ่อยๆสติก็จะตามทันในบางเรื่องนะในบางเรื่องที่เราคาดไม่ถึงในบางเรื่องเราไม่ต้องไปเสียใจในบางเรื่องเราไม่ต้องไปยึดติดนะในบางเรื่องที่เรามันก็เป็นอย่างนั้นนะถ้าเราฝึกบ่อยๆมาปฏิบัติต่อบ่อยๆแต่มาทุกวันนี้ก็ปรีวิเวกเข้ามาปฏิบัติต่อเนื่องมันก็จะเห็นและเข้าใจนะพอเราเข้าใจฝึกบ่อยๆแล้วสุดท้ายเราก็อยู่อย่างแบบมีแต่เขาเรียกพรหมวิหาร4มีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาแบบพระพุทธเจ้าเขาเมตตาโปรดแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายนะแล้วก็กรุณาก็อยากเห็นสัตว์ให้พ้นทุกข์พ้นภัยทุกอย่างก็อยากให้เขาปลอดภัยเนี่ยถ้าว่าแล้วใครทำอะไรที่ดีเนื้อเลิศประเสริฐสีสรรพสัตว์เราก็ยินดีด้วยไม่อิจฉาริษยาตัดตรงนั้นออกนะถึงสุดท้ายจริงๆมันแก้ไขไม่ได้เราก็คิดว่านั่นมันเป็นบุพกรรมนะก็เช่นอย่างโควิดอะไรที่มันเกิดขึ้นขนาดนี้
มันก็เอากรรมมันเป็นอย่างนั้นแล้วค่อยๆแก้ปัญหาไปเราก็จะไม่ร้อนตนกับการดำเนินชีวิตแล้วเข้าใจแล้วที่สำคัญอีกอย่างก็คือการฝึกอย่างนี้แค่กำหนดว่าซ้ายย่างหนอขวาย่างหนอหรือยุบหนอพองหนอหนึ่งหนอเนี่ยพระพุทธองค์ตรัสว่ามากนะมากกว่าการทำบุญสร้างศาลาเป็นร้อยหลังนะท่านตัดไว้นี่ในตัดเวลามาสูตรนะเกี่ยวกับพราหมณ์นะที่บริจาคให้ทานเยอะแยะนะนะพวกเราก็สามารถไปติดต่อนะเอาเป็นว่าการปฏิบัติอย่างนี้ยังได้บุญด้วยแล้วได้บุญมหาศาลบุญเนี่ยเขาบอกบุญมาวาสนาช่วยยามป่วยก็หายคนไหนก็รักบุญไม่มาวาสนาไม่ช่วยยามป่วยก็หนักคนรักก็หนายนะการปฏิบัติฝึกกรรมฐานเนี่ยให้พวกเรานะจะแบบไหนก็ตามนะสุดท้ายต้องมาดูที่รูปนามมาลงที่รูปนามนะถ้าหวังสู่ดำเนินเอกายโนมัคโคทางที่จะดำเนินสู่วิสุทธิยานะสัตตานังวิสุทธิยาเพื่อให้สัตว์หมดจดหรือว่าตัวเรามีจิตที่หมดจดนะก็ต้องดำเนินตามนะมัคมีองค์8นะพระพุทธเจ้าก็ตรัสพยากรณ์ไว้ก็จะมีโสรัสยานดำเนินการว่าตั้งแต่ยานที่1เป็นยังไงยาน2เป็นยังไงอนามะรูปะปริเฉทยานเป็นยังไงในจนถึงปัญญาน16นะถึงจะเรียกว่าทางนี้เป็นทางสายเดียวที่จะนำไปสู่มรรคผลนิพพานนะฉะนั้นฝากพวกเราด้วยว่าการเสพนะสื่อใดๆก็ตามให้ระมัดระวังในการเสพด้วยแล้วก็ไม่อยากให้ตำหนิว่ารูปแบบขอให้คนได้ฝึกฝนปฏิบัติให้เห็นรูปเห็นนามนะไม่อยากให้ตำหนิว่าสำนักปฏิบัติธรรมไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้เพราะการจะสร้างสำนักปฏิบัติธรรมนั้นบางคนก็บอกหาว่าในพุทธการไม่มีสำนักปฏิบัติธรรมไอ้เรื่องของเขาใครจะคิดยังไงก็ช่างเขาแต่ณปัจจุบันสถานที่ปฏิบัติธรรมสำหรับคนมันมีน้อยนะฉะนั้นคนถึงห่างวัดห่างสำนักปฏิบัติธรรมไม่ได้แพร่กระจายอย่างพม่าก็มีกันเยอะนะทุกที่ทุกวันจะมีวิปัสสนาจารย์ประจำเนี่ยคนสอนเรื่องวิปัสสนาเขาจะเน้นหนักเรื่องธรรมนะน้อยกว่าพระวินัยนะเพราะตราบใดที่เรามีธรรมเป็นเครื่องอยู่แล้วพระวินัยไม่ต้องพูดถึงนะในคลิปนี้ก็ฝากท่านทั้งหลายได้พ้นภัยพิบัติต่างๆแล้วก็เวลาฟังจากสื่อต่างๆในโซเชียลก็ให้พิจารณาให้ระมัดระวังนะเอาใจใส่แล้วใช้ปัญญาโยนิโสมนสิการตัดสินอย่าเพิ่งวู่วามตำหนิว่าสิ่งใดดีหรือไม่ดีขอสุดท้ายนี้ขออ้างอำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและบุญกุศลที่สาธุชนได้ปฏิบัติมาในทุกภพทุกชาติจนมาถึงวันนี้ขณะนี้รวมทั้งบุญกุศลที่อาตมาภาพในฐานะหลวงพ่อสอนได้บำเพ็ญมาในทุกภพทุกชาติจนถึงวันนี้จนมาถึงขณะนี้จงมารวมกันปฏิบัติพระปัจจัยให้สาธุชนทั้งหลายและผู้ติดตามทางช่องหลวงพ่อสอนมีแต่ความสุขความเจริญในร่มเงาพระพุทธศาสนามีความสุขความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานแล้วพ้นจากภัยพิบัติโควิดและเศรษฐกิจทุกคนทุกท่านด้วยเทอญขอเจริญ